สวัสดีค่ะช่องพายบนเหลือนะคะแม่มงเรือนนะคะช้างป่าแฟมิลี่นะคะสวัสดีนะคะตอนสายๆนะคะวันนี้นะคะน้องกับแม่นะคะกินข้าวต้มนะคะข้าวต้มมัดนะคะเหมือนของคนเรานี่แหละค่ะแต่ว่าจะเป็นข้าวต้มมัดที่มัดใหญ่กว่าคนนะคะแต่ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีหญ้าหวานนะคะให้น้องได้ทานนะคะนี่คือการทำงานของน้องนะคะทำงานวันนี้คือการกินข้าวต้มนะคะดูวันนี้แดดร้อนมากนะคะแดดร้อนจริงๆเลยนะคะดูนี่กำลังกินกันอย่างอร่อยนะคะข้าวต้มก็จะร้อนนิดนึงนะคะก็เลยใส่น้ำแข็งนะใส่น้ำแข็งมาด้วยนะคะเพื่อจะให้ข้าวต้มเย็นนะคะไม่ร้อนเกินไปนะคะเขาจะได้ทานได้ค่ะทานได้ง่ายๆนะคะจะได้ไม่ยากลำบากในการทานนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะแม่ลูกสายธรรมชาติก็ต้องอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะทำงานแบบชิลๆนะคะกินอิ่มพอได้กินนะคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะข้าวต้มมัดนะคะก็พอให้น้องกับแม่ได้ทานนะคะ1อาทิตย์นะคะจะได้ทาน1วันนะคะสำหรับข้าวต้มนะคะของน้องบุญเหลือแล้วก็คุณแม่องค์เดือนนะคะหนูอ้วนนิ่งเลยนะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะถ้ามีของกินนี่ก็จะนิ่งๆนะคะแต่ถ้าวันไหนนะคะของกินน้อยนะคะก็จะวิ่งนะคะวิ่งเต็มแถวๆบริเวณนี้นะคะบริเวณข้างหลังส่วนข้างหลังโรงช้างของเรานะคะตรงนี้นะคะเป็นสวนหญ้าค่ะอร่อยนะคะอร่อยอันนี้ไม่ได้ใส่โซ่นะคะไม่ได้ใส่โซ่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะก็คือปล่อยให้เขาเป็นอิสระค่ะวันนี้ไม่วิ่งนะคะดูท่าแล้วจะไม่วิ่งนะคะกินแบบชิลๆนะคะอร่อยนะอร่อยเลยอร่อยไหมครับอร่อยนะคะน้องอ้วนมันจะเป็นช่วงเวลานะคะในการปล่อยน้องนะคะในแต่ละวันนะคะจะไม่เท่ากันนะคะเวลานะคะบางวันก็เร็วบางวันก็ช้านะคะแล้วแต่สถานการณ์นะคะตอนนี้เราก็ทำงานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาคุณแม่แล้วก็น้องนะคะไปผูกนะคะที่โรงช้างเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือแม่ควานอัดคลิปสั้นๆนะคะมาให้ชมกันนะคะว่าวันนี้น้องทำอะไรบ้างนะคะกับคุณแม่นะคะช่วงตอนเช้านะคะเช้าสายๆนะคะลูกชายขี้อ้อนนะคะถ่ายคลิปนะคะจะเห็นควานนะคะควานไหมเขาถ่ายภาพถ่ายคลิปอันนี้คือเราต้องส่งนะคะต้องส่งงานด้วยนะคะดูงานน้องอ้วนน้องอ้วนไปก่อนแล้วนะคะพี่ควานน้องนะคะจะพาไปอาบน้ํานะคะแล้วก็ผูกน้องไว้ที่กกปลักนะคะคุณแม่วงเดือนยังไม่ไปนะคะเดี๋ยวควานไหมเขาจะให้คุณแม่วงเดือนนะคะยืนกินให้หมดก่อนนะคะทานให้หมดก่อนน้องอ้วนก็กลับไปก่อนค่ะไม่ไกลนู่นค่ะโรงช้างนะคะโรงช้างเห็นไหมหลังคานั่นแหละค่ะโรงช้างของอ้วนแล้วก็คุณแม่องเดือนนะคะน้องอ้วนไปแล้วไปก่อนแล้วนะคะไปอาบน้ำนะคะอาบน้ำปะแป้งก่อนนะคะเหลือคุณแม่องเดือนนะคะยังกินอย่างอร่อยอร่อยนะคะกินแบบใจเย็นนะคะกินแบบชิวๆนะคะไม่มีใครแย่งหญ้าหวานนะคะนางชอบมากนะคะหญ้าหวานแต่ว่าถ้ากินเยอะเกินไปก็ไม่ดีอีกนะคะสำหรับหญ้าหวานเนาะเห็นก็พูดกันมาอย่างนั้นนะคะแต่ว่าโดยลึกแล้วยังไงแม่ควานก็ไม่ทราบนะคะแต่เห็นนะคะพี่ๆควานช้างเขาพูดกันมานะคะว่าถ้ากินเยอะมันจะย่อยยากหรืออะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะก็ไม่แน่ใจนะคะก็ให้กินในปริมาณที่พอเหมาะนะคะอ
แดดร้อนมากนะคะร้อนจริงๆเลยนะคะร้อนจนไหม้หมดแล้วนะคะนี่กินแบบกินแบบชิลมากนี่นะคะนี่เป็นสวนหญ้านะคะตรงนู้นติดถนนนะคะเป็นของคุณแม่องเดือนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นของคุณจันทิพย์นะคะก็แบ่งกันนะคะคนละล็อกละล็อกนะคะเป็นที่ของเจ้าของช้างนะคะเขาก็แบ่งให้ควานช้างปลูกนะคะปลูกให้ช้างกินนะคะหญ้านะคะว่าอยู่ตรงวัดป่าแล้วค่ะว่าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะจะไปแล้วยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับช่องพายบุญเหลือนะคะแม่วงเดือนช้างป่าแฟมิลี่ด้วยนะคะโดนดุแล้วเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นโคกหนองนานะคะโคกหนองนาของเจ้าของช้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่วงเดือนนะคะไปอาบน้ำแล้วก็ไปผูกที่กกหลักแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่ควานนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า